บุคคลบางกระหาวเนี่ยเป็นกษัตริย์ของสุโขทัยและประกาศเอกราชเป็นขึ้นกับขอมทำไมพ่อขุนผาเมืองซึ่งเป็นขุนพลใหญ่และเป็นลูกเขยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ครับทำไมถึงไม่เป็นกษัตริย์เองนี่คือความดีของพ่อขุนผาเมืองเพราะตนเองมีเมียเป็นขอมถ้าเป็นสถาปนาเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรใหม่หรือของคนไทยที่เรียกว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยคนไทยก็อาจจะไม่มีความเชื่อไม่มีความเชื่อถือเพราะฉะนั้นพ่อขุนผาเมืองจึงนำยศของตัวเองที่พระเจ้าชัยวรมันที่7มอบให้พ่อขุนผาเมืองนี่ราชทินนามเรียกว่าศรีอินทราทิตย์จึงมอบคำว่าศรีอินทราทิตย์ให้พ่อขุนบางกลางอ่าวและมอบพระขันที่พระเจ้าแผ่นดินมอบให้ตัดคอใครก็ได้เนี่ยก็มอบให้กับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ประเทศไทยจึงเกิดขึ้นมาไงพี่น้องจึงเกิดอาณาจักรสุโขทัยแล้วก็พัฒนาต่อมาก็ไปรวมอาณาจักรอยุธยาแล้วก็มีพระเจ้าแผ่นดินเราเสี่ยงชีวิตไม่ว่าเป็นพระนางในสวนหรือพระนางศรีสุริยุทัยอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพี่น้องครับจนถึงพระเจ้าตากสินกู้เอกราชหลังจากเสียกรุงมาแล้วปี2310แต่ก็ต้องไม่ลืมรัชกาลที่5ที่ดำเนินกุศโลบายทำไมเราสามารถรักษาเอกราชไปได้ที่ผมพูดทั้งหมดนี้คือว่าเราเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษที่เขาเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องและรักษาประเทศไว้เราได้ทำมาหากินถึงปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณสมบัติของคนดีพวกเราเป็นคนดีใช่ไหมพี่น้องเราต้องไม่ลืมบุญคุณบรรพบุรุษใช่ไหมพี่น้องต้องรักษาประเทศนี้เอาไว้ให้อยู่ให้ดีที่สุดใช่ไหมครับพี่น้องรอเก้าตรัสเอาไว้ว่าจงเลือกคนดีปกครองประเทศเท่านั้นคนดีที่ผมเนี่ยไม่เล่นแล้วการเมืองแต่ผมมาช่วยบิ๊กตู่เพราะเห็นว่าเขาเป็นคนดีผมดูแล้วหัวหน้าพรรคทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครดีเหนือกว่าบิ๊กตู่หรอกถ้าเราอยากได้รัฐบาลที่ดีตามที่รอเก้าทรงประสงค์นั้นให้เลือกพรรคไทยรักไทยของไม่ใช่ชิบหายแล้วกูรวมไทยสร้างชาติไอ้ไทยรักไทยมันชิบหายไปนานแล้วแล้วก็ยังชิบหายต่อมาจนปัจจุบันเนี้ยไม่เจริญแล้วคนโกงชาติไม่มีวันเจริญเชื่อเหรอผมก็พูดแค่นี้กับพี่น้องนะครับเลือกรวมไทยสร้างชาตินะไม่ใช่ไทยรักไทยไทยรักไทยนั้นขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับ